ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับบทที่ชื่อว่า What is BEP นะครับว่า BEP เนี่ยคืออะไรย่อมาจากอะไรนะครับทำไมต้องมี BEP ถ้ามีแล้วใครเป็นคนทำนะครับทำขึ้นมาแล้วทำยังไงต้องมีข้อมูลอะไรบ้างและที่สำคัญเลยคือต้องทำณสเตจไหนนะครับเมื่อไหร่ที่ต้องทำนั่นเองนะครับโอเคย้อนกลับมาดูที่ฉากตัวนี้นะครับเป็น Information Delivery Cycle เนาะที่ได้จาก PAS นะครับที่เราเคยพูดถึงไปนะครับก็จะเห็นว่านะครับบทที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง EIR ใช่ไหมครับตรงนี้ Employer Information Requirement นะครับหรือว่าข้อมูลจากผู้จ้างงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Owner นะครับคือเจ้าของอาคารนั่นเองเนาะหรือว่าพวกเหล่า Developer นะครับพอเรารวบรวม Information ได้แล้วที่เขาต้องการได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการทำ BEP นะครับซึ่งย่อมาจาก BIM Execution Plan นะครับหรือแผนการทำ BIM นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราทุกคนก็รู้ดีเนาะว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการมีแผนงานที่ดีนะครับก็ย่อมนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการทำภารกิจใดๆนะครับ BEP เนี่ยย่อมาจาก BIM Execution Plan นะครับหรือว่าแผนการทำงาน BIM นั่นเองนะครับเรามาดูก่อนว่าของต่างประเทศนะครับของ PAS เนี่ย 1192-2 เนี่ยเขาให้คำนิยามคำนี้ว่าอย่างไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ว่า a plan นะครับหรือแผนงาน prepare by the suppliers นะครับ supplier เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็น supplier กระจก supplier แอร์อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโครงการออกแบบใช่ไหมครับออกแบบอาคารอย่างเงี้ย supplier ก็คือเหล่าดีไซเนอร์ทั้งหลายแหละนะครับ a plan prepare by supplier นะครับเพื่ออธิบายว่า to explain how the information modeling aspect of a project will be carried out นะเพื่ออธิบายว่าจะมีการทำงานด้วย BIM processออกมาอย่างไรนะครับจะมีแผนงานอย่างไรจะได้ผลลัพธ์ออกมารูปแบบไหนนะครับผมแล้ว BEP นะครับควรทำที่สเตจไหนนะครับโอเคก็ให้ดูประกอบไปกับโปรเจกต์ไทม์ไลน์นี้เนาะจริงๆผมก็คือเอามาจากตัวนี้นะครับเอามาจากตัวนี้เอามาย่อยให้อีกนะครับหลังจากเราได้ EIR แล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการทำ BEP แต่บทนี้ก็จะขยายความเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า BEP เนี่ยก็จะมีอยู่ทำด้วยกันขึ้นมาด้วย2สเตจด้วยกันนะครับหลักๆแล้วนะครับ BEP เนี่ยควรทำหลังจากได้ EIR แล้วก็คือเอาข้อมูลจาก employer นะครับหรือผู้จ้างงานก็คือพวก owner ผู้เจ้าของอาคารนะครับพอได้รวบรวมข้อมูลได้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเริ่มต้นทำ BEP ในช่วงเขาเรียกว่า pre contract stage นะครับคือสเตจก่อนที่จะมีการว่าจ้างนะครับการว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นว่าจ้างผู้รับเหมาหรือว่าจ้างดีไซเนอร์นะครับแล้วแต่ลักษณะของโครงการเนาะนะครับแต่หลังจากที่มีการทำคอนแทรคแล้วนะครับก็คือตรงคอนแทรคอวอร์ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมติว่าได้ดีไซเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องมีการทำ BEP ในส่วนของ post contract stage ก็คือการเอา BEP ตอนแรกเนี่ยมารีวิวนะครับรีวิวโดยนะ คนที่เราไปจ้างเขาไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์หรือคอนแทรคเตอร์นะครับรีวิวเสร็จแล้วเขาก็ต้อง submit ตัว BEP อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆพูดถึงรายละเอียดนะครับโอเคหลักๆแล้วนะครับ BEP จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบด้วย deliverable นะครับคำนี้ก็หมายถึง output นะครับหรือว่าผลลัพธ์ของงานนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์ของงานออกมาเป็นอะไรนะครับซึ่งจะโดนครอบไปด้วยสัญญาอีกทีนึงนะครับข้อกำหนดนะครับสำหรับการทำ information exchange นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะทำอย่างไรนะครับหลักๆแล้วก็คือประกอบด้วย2 ส่วนนี้ทีนี้มาเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่อง BEP ในช่วงของ pre contract แล้วก็ post contract ใช่ไหมครับเรามาขยายความกันนิดนึงนะครับว่าการทำ BEP แต่ละช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วง pre contract นะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็น tender phase ก็ได้นะครับ BEP เนี่ยหลักๆ ก็จะถูกจัดทำขึ้นมาโดย owner นะครับหรือว่า owner อาจจะเป็นจ้าง consult นะครับเพื่อวางเป็นกรอบกว้างๆไว้นะครับตาม EIR เนาะเพราะว่า stage แรกก็คือ EIR ตามที่เราได้เรียนไปละบทที่แล้วนะครับก็จะทำเป็นสโคปกว้างๆไว้นะครับโดยที่นะครับช่วงนี้เนี่ยครับช่วง tender phase ก็จะเป็นช่วงที่ก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่า candidate ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างว่าจะเป็น designer หรือว่าผู้รับเหมานะครับ candidate พวกนี้ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองนั้นมีขีดความสามารถนะครับมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้นะครับตาม EIR แล้วก็ตาม BEP นะครับที่โดนจัดทำขึ้นมาก่อนในช่วง pre contract นี้หลังจากนั้นนะครับพอหลังจากที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับ contract award เรียบร้อยแล้ว
ผู้รับจ้างนะครับก็ต้องมีการส่ง BEP ที่ละเอียดขึ้นนะครับโดยให้อยู่ในกรอบตาม pre-contact BEP แต่ว่าก็อาจจะมีการปรับแก้รายละเอียดนะครับตามขีดความสามารถหรือว่าลักษณะการดำเนินงานของผู้รับจ้างนั้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์หรือว่าคอนแทรคเตอร์เนาะเพื่อส่งมาคอนเฟิร์มกับโอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นจึงจะเริ่มมีการเตรียมการสำหรับการทำ MIDP นะครับใครจำไม่ได้ว่าคืออะไรไปดูเรื่องคำย่อเนาะนะครับ Master Information Delivery Plan กับ Task Information Delivery Plan นะครับต่อไปแล้วถ้าทำ BIM ในโครงการใหญ่ๆที่มีหลายบาร์ตี้ล่ะนะครับ BEP จะต้องเป็นยังไงต้องมีหลายๆอันหรอนะครับก็มีคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับลักษณะการทำ BEP นะครับก็จะคล้ายกับการทำสัญญาในโครงการใหญ่ๆเช่นกันนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆใช่ไหมครับก็เราก็จะมีเมนคอนแทคเตอร์ถูกไหมฮะบริษัทเดียวนะครับแล้วก็เมนคอนแทคเตอร์นั้นก็จะส่งแผนการทำงานหลักออกมานะครับจากนั้นพวกเราซับคอนแทคเตอร์นะครับแล้วก็ซัพพลายเออร์เนี่ยก็จะไปทำแผนงานละเอียดของตัวเองอีกทีนึงมานะครับที่ซึ่งล้อกับแผนงานหลักนั้นนะครับ BEP ก็เช่นกันนะครับ BEP ก็จะมีเป็น BEP หลักมาจากเจ้าเดียวนะครับเมนเจ้าเดียวแล้วก็ซัพพลายเออร์หรือคนที่เป็นลูกทีมย่อยนะครับลูกทีมย่อยก็จะทำ BEP เนี่ยย่อยล้อไปกับ BEP หลักนะครับโอเคทีนี้เรามากล่าวถึงลงลึกรายละเอียดของ BEP ในช่วงของ pre-contact กันบ้างนะครับ pre-contact คือก่อนที่จะมีการจ้างงานเนาะนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างแน่นอนต้องมีการกล่าวอ้างถึง EIR นะครับ EIR เพราะมันเป็นสเตจแรกเนาะนะครับต้องมีการระบุ data point แล้วก็ decision point ด้วยนะครับว่าการตัดสินใจสำคัญต่างๆจากเจ้าของงานนะครับที่ส่งผลกระทบต่อแต่ละช่วงของโครงการเนี่ยต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับถ้าเราจำไม่ได้เนาะให้เราไปดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะมี employer's decision point ใช่ไหมครับในแต่ละช่วงนะครับในแต่ละสเตจของงานนะครับนี่เห็นไหมครับก็ต้องระบุตัวนี้ลงไปด้วยเนาะนะครับโอเคแล้ว BEP เนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยเราใช้ทำอะไรบ้างนะครับใช้ทำอะไรบ้างก็คือ pre-contact BEP นะครับก็ต้องกล่าวถึง EIR ทั้งหมดกล่าวถึงจุดประสงค์ของโครงการโดยละเอียดนะครับเราจะใส่พวก milestone นะครับ key milestone ลงไปนะครับเพื่อใช้เป็นตัวบอกว่าโครงการเนี่ยดำเนินได้ตามแผนงานหรือเปล่านะครับควรมีแผนงานของโครงการมีแผนการ collaborate นะครับแล้วก็มีแผนการทำ information model ด้วยนะครับมันก็จะแตกต่างจากระบบการทำงานเดิมเนาะที่เราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการ collaborate แล้วก็เรื่องของการทำ information model นะครับซึ่ง BEP ตัวนี้นะครับก็จะเอาไปพัฒนาไปสู่ PIP ต่อไปนะครับ Project Information Plan นะครับเพื่อนๆ นะครับทุกคนสามารถโหลดตัวอย่างของ pre-contract BEP ได้เนาะเป็นไฟล์ PDF นะครับผมจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคคราวนี้เรามาพูดถึง post-contract BEP บ้างนะครับหลังจากที่เราได้ supplier แล้วไม่ว่าจะเป็น designer หรือว่าเป็น contractor นะครับว่า post contract BP เนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างนะครับ post contract BP นะครับต้องระบุภาระงานนะครับอย่างละเอียดนะครับระบุคนรับผิดชอบงานนะครับระบุซอฟต์แวร์ระบุแอปพลิเคชันที่จะใช้นะครับว่าจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการทำควรมีการระบุนะครับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับระบุขั้นตอนการดำเนินงานด้วยนะครับขั้นตอนการอนุมัติการดำเนินงานด้วย information อะไรบ้างที่จะถูกนำไปใช้ในแต่ละสเตจของงานนะครับนี่ก็ต้องระบุลงไป key milestone แล้วก็กลยุทธ์วิธีการที่ใช้ในการส่งงานนะครับว่าจะส่งงานยังไงส่งผ่านคลาวด์ส่งเป็นไฟล์อะไรนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะขั้นตอนการดำเนินงาน working procedure นะครับว่าเราจะมีการทำ crash checking กันยังไงจะส่งงานกันทุกวันศุกร์อัปโหลดไฟล์ทุกวันศุกร์นะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างแล้วก็ standard ที่อ้างอิงถึงนะครับว่าใช้ standard เช่น standard ของ LOD ตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้มีมาตรฐานก็จะได้แบบอ้างอิงกลับได้ง่ายควรระบุเลือกกำหนดการนะครับที่ได้ตกลงร่วมกันแล้วเนาะนะครับวันส่งงานนะครับว่าจะส่งงานเมื่อไหร่วันที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะเพื่อจะซิงข้อมูลกันตอนไหนทีแค่ไหนนะครับแล้วก็ final date นะครับวันส่งผลงานสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นวันไหนซึ่งตัวไอ้เจ้า BP พวกนี้นะครับที่ได้หลังจาก post contract เนาะก็จะเป็นนำไปพัฒนาเป็น MIDP แล้วก็ TIDP ต่อไปนะครับเพื่อนๆสามารถโหลดตัวอย่างนะครับ pre-contract BEP นะครับเป็นไฟล์ PDF ได้ผมจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่า
BEP คืออะไรสำคัญยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างใครเป็นคนทำนะครับและทำช่วงไหนบ้างนะครับก็จะได้เข้าใจแล้วก็วางแผนการทำงานบิมในโครงการนะครับได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ